วัสดีครับวันนี้นะเราจะมาดูนะครับข้อสอบเนภาคหนึ่งสมัยเจ็ดสกลุ่มแพ่งข้อ8นะครับข้อ8จะเป็นครอบครัวมรดกซึ่งนะครับก็มักจะออกเนื้อหาทั้ง2ส,ส่วนรวมเป็น1ข้อนะบแบบนี้เราจะเจอตั้งแต่การสอบเนนะครับเป็นต้นไปนะครับก็คือสอบเนสอบอายการผู้ช่วยสอบผู้ช่วยพิพากษานะครับนักศึกษาป,ปอตีนั้นแยกคนละวิชาใช่ไหมครับ แต่พอพีก็สอบเนปึ๊บรวมทั้งอายการผู้พิพากษาเนี่ยจะรวมเป็นข้อเดียวกันฉะนั้นก็ทําใจไว้ว่าต้องเจอนะครับแล้วก็ตัวละครอะไรก็วุ่นวายนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งให้วินิจฉัยว่าวงเล็บกอนะครับทรัพย์มรดกของนางปูนมีเพียงใดแล้วก็ทรัพย์มรดกของนางปูนตกทอดแก่ผู้ใดเพียงใดนะครับอ่ะตอนนี้เราได้คําใบ้มาว่านางปูนเนี่ยเป็นเจ้ามรดกนะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องโฟกัสนะครับเราต้องหาเจ้ามรดกให้เจอ เพราะว่าเมื่อเราเจอเจ้ามดกแล้วเนี่ยเราจะได้กําหนดฐานะได้ถูกว่าคนนี้คือบิดาคนนี้คือมารดานะครับไม่งั้นไปนเรียกเป็นปู่ย่าตายายตามแบบที่ชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยนะครับในกฎหมายมดกมันไม่ได้มันต้องเอาเจ้ามดกเนี่ยเป็นตัวตั้งอ่ะเริ่มนะครับนายชายกับนางหญิงนะครับนายชายกับนางหญิงอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะถ้าอย่างนี้แปลว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับถ้าบอกว่าอยู่กิน แต่ไม่ได้บอกว่าจดทะเบียนสมรสแปลว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับมีบุตรสองคนนะก็คือนางปูนกับนางทรายต้องระวังเรื่องนายกับนางนะเนี่ยนางปูนกับนางทรายนะครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่านางปูนกับนางทรายเนี่ยนะครับเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายชายเนื่องจากนายชายนั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับนางหญิงนะครับ ข้อที่จริงบอกว่านายชายได้อุปการะเลี้ยงดูให้บุตรทั้งสองใช้ชื่อนามสกุลตลอดมาอ่าแสดงว่านายชายเนี่ยนะครับเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าได้รับรองบุตรทั้งสองคนโดยพฤติการอ่าโน้ตไว้ก่อนนะครับเป็นบิดาไม่ชอบแต่รับรองโดยพฤติการ ไม่ใช่การจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับถ้าจดทะเบียนรับรองบุตรนายชายจะกลายเป็นบิดาชอบจะเกิดสิทธิ์ในการรับมรดกแต่นี้เป็นการรับรองโดยพฤติการเท่านั้นผลก็คือบุตรจะมีสิทธิมรดกของนายชายเนื่องจากว่านะครับถือว่าเป็นผู้สืบรดาตามมาตรา1น2 7เนื่องจากบิดาที่ไม่ชอบรับรองโดยพฤติการประกอบมาตรา1น2่กางเร็บ1แต่บิดาจะไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรเพราะว่าการรับรองโดยพิธีการ ไม่ได้ทําให้บิดาที่ไม่ชอบกลายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะแลเรจะกลายเป็นทายาทต,ตามมาตรา1 6 2 9หเว็บ2นะครับอ่ะถัดมานะส่วนนางหญิงนะครับนางหญิงก็คือมารดาของนางปูนกับนางทรายภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายชายเนี่ยพอเราหาเจ้ามาดกเจอเราก็จะก,กําหนดฐานะได้ถูกนะครับได้ถึงแก่ความตายตั้งแต่บุตรยังเล็กอ่ะโชคดีรีบตายไปซะหนึ่งคนนะถ้าอยู่ด้วยอยาปวดหัว ต่อมานะครับต่อมานายดินมีตัวละครใหม่เพิ่มนายดินมามั่นกับนางปูนดินมั่นกับนางปูนข้อนี้ต้องฝึกวาดรูปเอาไว้นะครับโดยมีการมอบแหวนเพชรจำนวนหนึ่งวงเราอาจจะเริ่มไฮไลท์ไว้มีแหวนเพชรหนึ่งวงเป็นของมั่นแล้วก็มีการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่555ให้เป็นของมั่น มีอย่างเมตตานเนี่ยจดทะเบียนโอนนะที่จริงก่อนสอบเนี่ยมีคาพิพากษาดีกาที่เน้นให้นะส่งมอบโฉนดให้ทําสัญญาจะซื้อจะขายไว้ให้อันนี้จดทะเบียนโอนให้เลยง่ายๆนะครับออสองอันนี้เป็นของมั่นนะครับหลังจากนั้นทั้งสองก็จดทะเบียนสมรสกันแต่ไม่มีบุตรสมรสกันด้วยนะครับนางปูนนะครับนางปูนนําที่ดินนะครับที่ดินที่ได้มาเป็นของมันนงม่นเนี่ยนะครับของมั่นเนี่ยได้มาในเป็นส่วนตัวนะครับนําที่ดินเนี่ย ออกให้เช่านําที่ดินออกให้เช่านะก็จะมีค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยเป็นเสี่ยมลดนะครับดอกผลของสินบนตัวเนี่ยนะถือว่าเป็นเสี่ยมลดตามมาตรา1 4 7 4งเล็บ3นะครับซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะแตกต่างจากหลักทั่วไปในเรื่องของกฎหมายทรัพย์แล้วก็เอาแหวนเพชรซึ่งเป็นแหวนมั่นไปขายได้เงินมา50,000บาท50,000บาทนี้จะเป็นสินอะไรนะครับก็ของมั่น นะับเป็นสินส่วนตัวนะครับตามมาตรา1471วงเล็บ4นะครับอย่าเผลอตอบเป็นวงเล็บ1น,นะครับของมั่นเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา1471วงเล็บ4เมื่อเอาไปขายได้เงินมาเงินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัวเหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นของแทนสินส่วนตัวมาตรา1472มาจนได้นะครับที่เน้นเอาไว้ให้นะครับต่อมานางปูนนะนางปูน ก็คือจ้ามรดกของเรื่องนี้ได้ทําพินัยกรรมพินัยกรรมมาแล้วนะครับมันมาแล้วนะพินัยกรรมมาแล้วมรดกมาแล้วนะครับมันต้องมาอย่างนี้นะครับนางปูนเนี่ยได้ทําพินัยกรรมโดยมีนายเข้มเป็นผู้เขียนเราต้องสังเกตเรื่องแบบของพินัยกรรมถ้าบอกนายเข้มเป็นผู้เขียนเนี่ยตัดพินัยกรรมแบบเขียนเองท้าจะแบบทิ้งไปก่อนเลยนะครับเหลือพารนาเรื่องของพินัยกรรมแบบทั่วไปนะครับหนึ่ต้องลอยมาแล้วนะครับยกที่ดินโฉนดเลขที่ห5 5หห ก็ต้องกลับไปด้วยไฉนะครับที่ดินถนนเลขที่55เนี่ยเป็นสินส่วนตัวของนางปูนเพราะเป็นของมั่นนะครับกับค่าเช่าที่ทั้งหมด200,000น,นะครับค่าเช่าเนี่ยมันเป็นสิดทัมลดนะครับให้แก่นายชายก็คือบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคิดไปเลยนะครับที่ดินเนี่ยทำพินัยกรรมกําหนดให้ได้ไหมก็ต้องดูว่าเป็นสินอะไรถ้าเป็นส่วนตัวนะครับ นางปูนจะยกให้กับใครก็ได้ะฉะนั้นที่ดินเนี่ยเป็นสิดตนตัวนะครับเพราะว่าเป็นของมั่นฉะนั้นสามารถที่จะยกให้กับบิดาได้ถัดมาคือค่าเช่าที่ดินทั้งหมด200 0 0 0บาทจะยกให้กับบิดาทั้งหมดได้ไหมนะครับค่าเช่านี้เป็นสินสมรสตาม1 4 7 4งวงเล็บ3ฉะนั้นจะยกทั้งหมดนะครับให้กับบิดาไม่ได้นะได้แค่เพียงส่วนของตนก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นส่วนอีก1 0 0 0 0แสนบาทในดินนะมีสิทธิ ในฐานะสิบสมรสนะครับจำนวนครึ่ง1นึ่งฉะนั้นค่าเช่ายกให้แก่บิดาได้แค่ครึ่ง1เท่านั้นส่วนเงินที่ได้จากการขายแหวนเพชรจานวน50 0 0 0บาทซึ่งเราวิเคราะห์ไ้แล้วว่าเงินนี้เป็นสินส่วนตัวเพราะเป็นเงินที่ได้จากการขายสินส่วนตัวนะครับตามมาตรา1472ยกให้กับนางทรายนางทรายเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันแต่เรื่องนี้เขาทําพินัยกรรมเน ไม่ต้องอลอนดับทายาทต,ตามมาตรา1629มาพิจารณานะครับประเด็นมีแค่ว่ายกให้ทั้งหมดได้ไหมนะครับคำตอบก็คือเมื่อเงินจากการขายแหวนเพชรเป็นสินส่วนตัวนะฮะก็จะยกให้กับใครก็ได้อ่าฉะนั้นส่วนนี้ก็สามารถใช้บังคับได้ถัดมาต้องเช็คแล้วครับว่าพินัยกรรมมีผลสมบูรณ์ไหมนะเรื่องนี้นะครับพินัยกรรมเป็นแบบทั่วไปเพราะว่ามีบุคคลอื่นเขียนหรือพิมพ์ให้นะลงวันเดือนปีที่ทำนะฮะ แล้วก็ตัวนางปูนคือเจ้ามรดกได้ลงลายมือชื่อต่อหน้านายเด่นนะไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายเด่นซึ่งเป็นสามีชอบด้วยกฎหมายของนางทรายมีประเด็นแล้วนะไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายเด่นนะครับสามีชอบด้วยกฎหมายของนางทรายแล้วก็นายแดงเพื่อนบ้านก็เป็นการลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกัน ซึ่งอันนี้เราก็ต้องเช็คแบบตามมาตรา1น5 6 5 6นะครับก็เข้านะครับเพราะพินัยกรรมแบบทั่วไปเนี่ยจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะจะเขียนหรือพิมพ์เองก็ได้ให้บุคคลอื่นเขียนหรือพิมพ์ให้ก็ได้นะครับแต่ผู้ทําพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกันและต้องลงวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมแต่ทีนี้มันจะมีข้อที่ต้องระวังนะฮะก็คือมาตรา1น5 3นะครับพยานหรือผู้เขียนพินัยกรรมเนี่ย จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้นะซึ่งในเรื่องนี้เราพยานกับผู้เขียนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนะีแต่มันมีมาตรา1653วรรคสว่าให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสของพยานหรือผู้เขียนพินัยกรรมด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นายเดนนะซึ่งเป็นสามีของนางทรายเนี่ยมาลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมนะฉะนั้นจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา1653นะครับ ข้อกำหนดในส่วนที่ยกเงินที่ได้จากการขายแหวนเพชรให้กับนางทรายเนี่ยนะครับจึงใช้บังคับไม่ได้นะครับเพราะว่าคู่สมรสของนางทรายซึ่งเป็นภระพินักรรมเนี่ยมาลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมฉะนั้นเงินที่ได้จากการขายแหวนเพชรนี้ต้องกับคืนสู่กองมรดกของนางปูนและแบ่งแก่ทายาทโดยธรรม ที่มีสิทธิ์รับมรดกอ่ะทีนี้เราต้องมาไล่ลําดับทายาทแล้วนะครับว่าจะมีใครบ้างนะลำดับ1น,นะครับก็คือผู้สืบบันดาลน,นางปูนไม่มีผู้สืบบันดานลระดับ2คือบิดาชอบมารดาชอบนะครับนายชายซึ่งยังมีชีวิตอยู่นั้นนะครับแม้จะรับรองนางปูนนะแต่การรับรองอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการรับรองพิธีการเนี่ยนะครับไม่ได้ทําให้นายชายกลายเป็นบิดาที่ชอบวยกฎหมายฉะนั้นนายชายเนี่ย ไม่มีสิทธิรดกของนางปูนในฐานะทายาทโดยธรรมตามมาตารา1 6 2 9วงเล็บสส่วนนางหญิงนั้นนะครับเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตารา1 6 2 9วงเล็บเพราะเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเด็กที่เกิดจากหญิงแม้จะไม่สมบกันชายก็เป็นมารดาที่ชอบแต่ว่านางหญิงนั้นได้ถึงแก่ความตายไปก่อนจึงไม่มีสภาพบุคคลนะไม่มีสิทธิ์ในการรับรดกตามมาตรา160-4วัหนึ่งปัญหาต่อมาแล้วนางทรายจะมีสิทธิ ได้รับมรดกไหมนะครับคือถ้าเอาสิทธิ์ของนางทรายตรงๆในทายาทเนี่ยนางทรายเนี่ยจะเป็นเพียงพี่น้องร่วมบิดามารดาเป็นลำดับ3นะครับแต่อันนี้มันจะมีข้อที่ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้มันมีข้อที่ต้องพิจารณาว่านางทรายจะมีสิทธิ์รับมรดกของนางปูนโดยอาศัยการรับมรดกแทนที่นางหญิงได้ไหมเราต้องไปดูมาตรา1639 1639เนี่ยจะเป็นกรณีที่บุคคลซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา 1629วงเล็บ1346ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกแต่กรณีของนางหญิงเนี่ยเป็น16292เล็บ2ตายก่อนเจ้ามรดกฉะนั้นนางทรายจะอ้างว่ามีสิทธิ์รับมรดกของนางปูนโดยอาศัยการรับมรดกแทนที่นางหญิงไม่ได้ฉะนั้นสรุปนะครับตอนนี้ทายาทโดยทาลำดับ1ลำดับ2ของนางปูนเนี่ยไม่มี นะนางทรายเ,ยเป็นพี่น้องร่วมบ,บิดามารดาเดียวกันเป็นลําดับ3ซึ่งในส่วนของพี่น้องร่วมบ,บิดามารดาเดียวกัน,นไม่จําเป็นว่าบิดามารดานนั้นจะต้องจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับฉะนั้นดูตามความเป็นจริงได้เลยสรุปตอนนี้นางทรายเ,ยเป็นทายาทโดยธรรมลำดับ3ของนางปูนะซึ่งนางปูนมีคู่สมรสอยู่คือในดินเราต้องเข้าใจว่าคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นทายาทโดยธรรมก็จริง นะแต่ว่าไม่ใช่ญาตนะครับไม่ได้อยู่ใน6ลําดับตามมาตารา1นะ2 9งหวรกหนึคู่สมรสเป็นทายาทโดยธรรมนะที่เป็นคู่สมรสนะครับอยู่ในมาตารา1น2 9งหวรกสซึ่งจะมีสิทธิ์รับมรดกร่วมกับญาตนะส่วนใครจะได้มากน้อยแค่ไหนให้ไปดูที่มาตรา1635ซึ่งในกรณีที่คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผู้สืบพันดาลไม่มีบิดามารดาช่วกฎหมาย แล้วก็ไม่มีการรับมรดกแทนที่หรือมีการสืบมรดกเนี่ยนะครับจึงต้องมารับมรดกร่วมกับพี่น้องลูกบิดามาดาเดียวกันเนี่ยจะเข้ามาตรา16,35วงเล็บ2ซึ่งจะทําให้คู่สมรสนะครับมีสิทธิ์รับมรดกกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งคือครึค่งหนึ่งฉะนั้นเงินที่ไดจากการขายแหวนเพชรตัตวนี้นะนายดินจะมีสิทธิ์รับมรดกจํานวนกึ่งหนึ่งส่วนนางทรายก็จะมีสิทธิ์รับมรดก จำนวนกึ่งหนึ่งก็คือคนละครึ่งนั่นเองนะสรุปนะครับนางทรายจากที่จะได้มรดกเป็นเงินจากการขายแวนเพชรเต็มจํานวนในพิธีกรรมนะก็กลายเป็นได้แค่ครึ่งเดียวในฐานะทายาทโดยธรรมนะครับคือข้อสอบบรดกมันต้องวิเคราะห์ไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปเขียนกันนะฮะเอาล่ะทีนี้ค่อยวิจัยว่าทรัพย์ผรดกของนางปูนมีเพียงใดแล้วก็จะตกทอดแก่ผู้ใดเพียงใดเนะมื่อกี้ก็วิเคราะห์ไปให้แล้วนะครับมาดูแนวคําตอบนะครับ ทรัพย์ปรดกของนางปูนเนี่ยมีเพียงใดนะครับวงเล็บกอนะฮะวงเล็บกอแหวนเพชรหวงกับที่ดินโฉนดเลขที่555เป็นของมัน่นฉะนั้นจึงเป็นสิธิส่วนตัวของนางปูนตามมาตรา1471เร็บ4ผมย้ำแล้วนะถ้าของมัน่นอย่าเผลออ้างเร็บ1นะครับต้องอ้างเร็บ4แม้นางปูนจะขายแหวนเพชรไปได้เงิน50,000บาทในระหว่างสมรสเงินที่ได้มา ก็ยังเป็นสินส่วนตัวของนางปูนตามมาตรา1472วร1นะอันนี้ก็อ้างดีกาที่145ปี63นะครับที่จริงก็เป็นตัวบทธรมรมดานะครับอันนี้คือออกยังง่ายด้วยซ้ำไปนะฮะไม่มีส่วนผสมอื่นมาปนนะฮะส่วนค่าเช่าที่ดิน2 0 0 0 0 0บาทนะเป็นดอกผลของที่ดินซื้อเป็นส่วนตัวย่อมเป็นส่วนลดตามมาตรา1474วงเล็บ3ฉะนั้นเมื่อการสมรนสิ้นลงด้วยความตายก็ต้องแบ่งให้แก่คู่สมรส นะคนละส่วนเท่ากันคือคนละครึ่งฉะนั้นเงินค่าเช่าจึงเป็นของนายดินและนางปูนคนละ10,000แสนบาทตามมาตรา16,25ฉะนั้นทรัพย์มรดกของนางปูนจึงมีเงินที่ได้จากการขายแหวนเพชร5 0 0 0 0บาทนะที่ดินโฉนดเลขที่5 5 5และค่าเช่าที่ดินจำนวน10,000แสนบาทนะซึ่งทุกประเด็นนะครับสอนไว้แล้วทั้งในเบสิกแล้วก็มีนี้นะครับเพราะอันนี้คือออกหลักเลยนางปูนนะครับทำพินัยกรรมแบบธรรมดาหรือแบบทั่วไป โดยนายเข้มเป็นผู้เขียนอันนี้ก็ไปตอบเพิ่มว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาเนี่ยนะครับผู้ทําพินัยกรรมจะเขียนเองหรือพิมพ์เองหรือจะให้ผู้อื่นเขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นทนายความโดยมีนายเด่นและนายแดงเป็นพยานก็คือมีพยานอย่างน้อย2คนนะตามมาตราหนึ่งหกกวรรคหนึ่งที่ดิน,นโฉนดเลขที่5 5าหนะครับซึ่งเป็นส่วนตัวก็เป็นของมัน่นนะจึงสามารถทาพินัยกรรมได้เมื่อกําหนดยกให้กับนายชายนะครับก็ มีผลใช้บังคับได้นะครับแต่ที่นางปูนยกเงินค่าเช่าทั้งหมด200,000บาทให้แก่นายชายเนี่ยเป็นการทําพินัยกรรมยกสิทธิสมรดเกินส่วนของตนเพราะว่าตัวเองนั้นมีสิทธิแค่ครึ่งเดียวขัดต่อมาตรา1481และมาตรา1646ฉะนั้นข้อกําหนดในพินัยกรรมส่วนนี้จึงใช้บังคับได้แค่เพียงส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกของนางปูนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็หลักคลาสสิกเลย ฉะนั้นนายชายจึงมีสิทธิรับเงินค่าเช่าที่ดินเนี่ยจำนวน10,000แบาทส่วนเงินที่ไดจากการขายแหวนเพชร5 0 0 0 0บาทนะซึ่งยกให้นางสายนั้นนางสายเป็นคู่สมรสของนายเด่นนะซึ่งมาเป็นพยานในพิธกรรมนะซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นผู้รับรัพย์พิธีกรรมตามมาตรา16,53สวรสองฉะนั้นข้อกําหนดในพิธกรรมส่วนนี้จึงตกเป็นโมฆะย่าม่าเฉพาะข้อกําหนดนะครับจึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705 ฉะนั้นจึงต้องนําเงินส่วนนี้มาแบ่งให้แก่ทายาทโดยธรรมของนางปูนต่อไปตามมาตรา162 0วรสองซึ่งมีเพียงนายดินคู่สมรสกับนางสายพี่น้อง่วมบิดามารดาเดียวกันตามมาตารา1น2 9งวงเล็บ3นะโดยในดินนั้นจะมีสิทธิบัมรดกกึ่งหนึ่งนะส่วนที่เหลือก็ตกได้แก่พี่น้อง่วมบิดามารดาคือนางสายซึ่งมีคนเดียวฉะนั้นนางสายจึงได้กึ่งหนึ่งสำหรับนายชายนะครับแม้จะรับรองนางปูนเป็นบุตรโดยพฤติการตามมาตารา1น2 7 แต่การรับรองริตพิการก็ไม่ทําให้เป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่มีสิทธิ์รับประดกในฐานะเท่าที่ทำตามมาตราหกวอเกล็บ2นะครับสรุปทรัพย์มรดกของนางปูนคือที่ดินฉนดเลขที่55กับเงินค่าเช่าที่ดิน10,000แบาทเนี่ยตกทอดแก่นายชายในฐานะผู้รับพินันกรรมส่วนเงินที่จะก,การขายแหวนเพชร5 0 0 0 0บาทตกทอดแก่นายดินและนางทรายในฐานะทายาทโดยธรรมคนละ2 5 0 0 0บาท ก็เป็นสไตล์ของข้อนี้อยู่แล้วนะครับคือทุกประเด็นเนี่ยมีคำพิพากษาดีกาหมดนะแต่ว่าเป็นคำพิพากษาดีกาที่เป็นหลักพื้นพื้พนนะเด็กปตีมาดูก็น่าจะพอตอบได้แต่อาจจะงุนงงกับข้อได้จริงหน่อยซึ่งก็เป็นสไตล์ของข้อนี้อยู่แล้วนะครับหรือแม้จะไปในชั้นเตรียมสอบอายการผู้ช่วยผู้ช่วยรักษาข้อสไตล์ประมาณนี้แหละครับคือก็จะมีการโยงครอบครัวบรดกพินัยกรรมนะี่ยนี่ยังใจดีนะครับไม่มีแถมเรื่องผู้จัดก,การบรดกกับอายุความมาด้วย นะก็เชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้ทุกประเด็นเนี่ยสอนหมดแล้วนะครับทั้งในเบสิกและในมินินะครับนอกจากนี้นะครับยังมีดิกาอื่นๆที่น่าสนใจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกข้อสอบเนไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่าข้อสอบเนส่วนใหญ่ก็จะเน้นหลักนะดิกาเน้นเน้นเหล่านี้นะครับเตรียมไว้ให้แล้วในคอร์สเนแต่ยังไม่ได้ออกนะครับฉะนั้นผมก็จะเอาไปเตรียมไว้ให้ในคอร์สผู้ช่วยภาคสากับอายการผู้ช่วยนะครับซึ่งกลุ่มดิกาเหล่านี้ ออก้อ็สอบไปทุกอันนะสามสองเก้าหกปีหกหกหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดปีหกหกสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งปีหกหกแล้วก็สองหนึ่งศูนย์เจ็ดปีหกหกนะครับถ้ามีเวลาเตรียมตัวเยอะก็ดูในคอร์สเบสิกสำหรับเตรียมสอบอายการผู้ช่วยกับผู้ช่วยพากษานะมีเวลาสักสามเดือนขึ้นก็ลงเป็นคอร์สมินินะครับแต่ถ้าเวลาน้อยหนึ่งเดือนสุดท้ายแนะนำนะครับคอร์สดีกาเก่งนะซึ่งก็รวมมาให้แล้วผมก,ก็เช็คจากการบรรยายเนรวมทั้งเช็คจากหนังสือรวมดีกาของทั้งสารและของเนนะคร เลือกตามระยะเวลาที่มีแต่ถ้าเกิดแนะนําจริงๆก็คือลงคอร์สเบสิกผู้ช่วยนะแล้วก็พอ1เดือนสุดท้ายก่อนสอบมาลงคอร์สดีกาเก่งนะนักเรียนก็จะได้ทุกอย่างแบบสมบูรณ์แบบนะครับหรือนะฮะถ้าเรียนเบสิกไม่ไหวก็แนะนําให้ลงมินินะครับแล้วก็ใกล้สอบก็มาลงคอร์สดีกาเก่งก็เหมาะเหมือนกัน